ีออมทรัพย์ค่ะทำประกันใช้30แล้วก็เก็บ70ทราบค่ะไม่ทราบครับก็จากกองทุนรวมไม่ทราบไม่ทราบทำไมถึงลดลงอ่ะถ้าคุณมีเงินสดอยู่ในบัญชีครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำให้เงินนั้นมันงอกเงยยังไงเพราะยิ่งเก็บไว้นานๆครับมูลค่าของเงินก็จะลดลงตามภาพของเศรษฐกิจที่มีความผันผวนและต้องไม่ลืมครับว่าการไม่ลงทุนก็ถือว่ามีความเสี่ยงเช่นกันครับวันนี้ห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับจะพามาทำความรู้จักกับศูนย์ SCB Investment Center ของธนาคารไทยพาณิชย์ครับซึ่งจะเป็นศูนย์กลางนะครับในการให้ความรู้ให้คำแนะนำด้านการลงทุนทำให้เงินที่คุณถืออยู่นั้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่กับการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่ SCB Investment Center ครับวันนี้เราอยู่กันที่ SCB Investment Center สาขาเซ็นทรัลแอมบาซีพื้นที่บริการด้านการลงทุนเต็มรูปแบบสำหรับลูกค้าคนพิเศษของธนาคารไทยพาณิชย์และวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณสลิษาหานพาณิชย์ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายผลิตภัณฑ์เวลธนาคารไทยพาณิชย์ก่อนอื่นครับอยากขอสอบถามถึงคอนเซปต์นะครับแนวคิดที่มาที่ไปนะครับของศูนย์แห่งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเราอยากจะสร้างประสบการณ์ใหม่นะฮะให้กับลูกค้านะคะเป็นคอนเซปต์ในส่วนของ Wealth Management ของธนาคาร SCB นะฮะเราก็มีความตั้งใจที่อยากจะให้ลูกค้านะฮะได้รับประสบการณ์นะฮะแล้วก็สามารถ access กับข้อมูลทั้งหมดของธนาคารนะฮะแล้วก็รวมทั้งข้อมูลที่อยู่ใน global ใน information นะฮะ รวมทั้ง access กูรูทั้งหลายนะฮะเพื่อจะได้ทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจการลงทุนได้อย่างมั่นใจมากขึ้นดังนั้นลูกค้าที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการใน SCB Investment Center ต้องเป็นลูกค้ากลุ่มไหนครับจริงๆจะเป็นลูกค้าของธนาคารที่เราเรียกว่ากลุ่มลูกค้า Prime First แล้วก็ Private Banking ศูนย์นี้เป็นศูนย์ที่10ของเราเพิ่มเติมจะมีที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะอีกหลายแห่งเลยนะคะก็หวังว่า Investment Center จะอยู่ใกล้กับลูกค้าเพื่อจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นเรียกได้ว่ามาที่ SCB Investment Center ตอบโจทย์ทุกความต้องการของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำด้านการบริหารความมั่งคั่งครบวงจรจากผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมสัมมนาการลงทุนจากกูรูการลงทุนแบบเจาะลึกบริการห้องกิจกรรมสำหรับนักลงทุนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบริการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์และบริการห้องประชุมเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าส่วนในตอนหน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมครับไปเจาะลึกนะครับส่วนต่างๆของ SCB Investment Center รวมทั้งกิจกรรมนะครับที่ทางศูนย์นั้นเตรียมไว้ให้กับนักลงทุนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างอยากเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมกันสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับการบริหารความมั่งคั่งส่วนบุคคลที่ SCB Investment Center ในรายการห้องข่าวกรุงเทพธุรกิจครับเอกสิทธิ์พิเศษสำหรับสมาชิก SCB Private Banking SCB First และ SCB Prime